สวัสดีค่ะที่เพื่อนเพื่อนกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือแมลงเม่านะคะหรือเหมาภาษาใต้นะคะที่เราจะเอาไปผัดน้ำมันผัดเกลือนะคะมันมาตอนช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะพอฝนตกฝนแรกเขาก็จะออกมาจากปลวกเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีที่จะทำยังไงให้มันแยกปีกออกจากตัวได้ง่ายๆนะคะถ้าเราจะทำแบบนี้มันก็เพราะจริงๆแล้วเราจะต้องเอาไปแช่น้ำค่ะไม่งั้นมันก็ไตออกหมดนะคะมันก็บินได้ก็จะแช่น้ำแล้วปีกเขาก็จะเปียกพอปีกเปียกเราก็จะแยกยากหน่อยแต่เราก็มีวิธีของเรานะคะเดี๋ยวไปติดตามสวัสดีค่ะพามเพิ่งพาครวมพรนะคะวันนี้ครวมพรจะพาเพื่อนๆมาดูแมลงเม่านะคะภาษาใต้เรียกว่าเหมานะคะเหมาแมลงเม่าก็คือตัวที่ปลวกที่มันเจริญเติบโตแล้วนะคะตัวปลวกที่มันพัฒนาออกมามีปีกออกมาพอได้ฝนแล้วมันก็จะฝนตกแรกเนี่ยค่ะแมลงเม่าก็จะออกมาจากปลวกก็สามารถที่จะเอามาเราสามารถที่จะดักโดยการเอาน้ำใส่ในกะละมังแบบนี้นะคะเอาน้ำใส่ในกะละมังส่วนมากมันมาตอนกลางคืนนะคะมันมาเล่นไฟแล้วเอาน้ำใส่ในกะละมังแล้วก็มันก็จะหลุดลงไปหรือเรากวาดเอาใส่ในกะละมังแบบนี้มันจะได้บินไม่ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามันมาแยกปีกกับตัวมันออกจากกันเพราะไม่งั้นเวลาเราเอาไปปรุงอาหารมันจะไม่อร่อยวิธีการนะคะเทคนิคง่ายๆเลยค่ะก็คือเอามันไปขยี้ในตะแกรงตะกร้าแบบนี้ค่ะแล้วเพราะว่ามันเปียกใช่ไหมมันก็จะติดมือออกมามันก็สามารถแยกตัวแมลงเม่ากับปีกออกจากกันได้ก็ขยี้แบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนมันสะอาดขยี้แล้วมันก็จะติดมือค่ะแล้วก็ตัวแมลงเม่ากับปีกก็จะแยกออกจากกันนะคะเราก็จะได้แมลงเม่าแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเอาไปทำอาหารนี่เลยอันนี้เลยนะคะอันนี้คือแมลงเม่าพร้อมที่จะเอาไปคั่วเกลือได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปคั่วเกลือนะคะอันนี้คือตัวที่เรายังไม่เอาปีกออกนี่ยังไม่เอาปีกออกนะคะเป็นแบบนี้ถ้ากินทั้งปีกมันก็ไม่อร่อยก็เลยต้องแยกตัวกับปีกออกจากกันเอามันมาขยี้แบบนี้ค่ะขยี้เสร็จแล้วก็ล้างค่ะนี่เลยแยกออกจากกันแล้วระหว่างปีกกับตัวมันก็ดูสะอาดน่ากินนะคะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆในการแยกปีกแมลงเม่าออกจากตัวแมลงเม่านะคะบางคนที่เขาทำเขาอาจจะเอาไปคั่วเกลือรวมทั้งปีกแต่มันก็ไม่อร่อยทำแบบนี้น่ากินมากกว่าเลยเอาไปในใส่ในตะกร้าแล้วก็ขยี้เบาๆนะคะเพราะว่าพุงมันจะแตกซะก่อนถ้าขยี้แรงๆแล้วก็เอามือไปล้างแยกปีกแมลงเม่าออกจากตัวแมลงเม่านะคะการขยี้ก็ทำให้ปีกมันหลุดนะคะพอปีกมันหลุดก็จะติดมือเรามาแล้วก็ล้างแบบนี้ค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้ตัวแมลงเม่าที่สะอาดปราศจากปีกนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นอาหารได้นะคะอันนี้ภาษาใต้เรียกว่าเหมาก็คือแมลงเม่าก็คือตัวเต็มวัยของปลวกนะคะพร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้แล้วนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็ล้างแบบนี้เลยดูหน้าตาน่ากินมากแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปคั่วเกลือนะคะขอบคุณค่ะ